วันนี้พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยจะนำเสนอวัดชิ้นเอกหรือของที่มีการจัดทำขึ้นในช่วงยุคแรกๆเลยสมัยแรกสุดที่มีการประกาศใช้ธงไตรลงเนี่ยเป็นธงชาติสยามแทนธงช้างเผือกนั่นเองและสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในจอขณะนี้นะครับเป็นพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชมประทงพระพุทธศักราช2460ครับ ในมาตราที่สซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ธงไตรลงในวันที่28กันยายนพศ2460นั้นได้ประกาศอย่างชัดเจนครับว่าธงชาติสยามเป็นรูปสี่เหลี่ยมรีมีขนาดกว้างสองส่วนยาวสาส่วนมีแถบสินเงินแก่กว้างหนึ่งส่วนซึ่งแบ่งเป็นสมของขนาดกว้างแห่งธงอยู่กลางมีแถบขาวกว้างหนึ่งส่วน ซึ่งแบ่ง6ของขนาดกว้างแห่งธงข้างละแถบแล้วมีแถบสีแดงกว้างเท่ากับขาวประกอบชั้นนอกอีกข้างละแถบธงสำหรับชาติสยามอย่างนี้ให้เรียกว่าธงไตรลงสำหรับใช้ชักในเรือพ่อค้าทั้งหลายแลในที่ต่างๆของสาธารณชนบรรดาที่เป็นชาติสยามทั่วไปนี่คือรายละเอียด หรือนิยามคำจำเพาะว่าด้วยแบบอย่างธงชาติสยามที่เป็นธงไตรรงครับแล้วมันได้เกิดอะไรขึ้นนั่นก็นคือว่าเมื่อมีการประกาศแล้วออกมาเนี่ยนะครับในขณะนั้นนะต้องบอกว่าเรามีธงไตรรงธงชาติสยามเกิดขึ้นมาก็เพราะว่าชาติสยามนั้นได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับและฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งประกอบไปด้วยธงประกอบไปด้วยชาติสยามเนี่ยแหละนะครับ ทั้งฝ่ายสัมพันธมิตรก็ได้จัดทำของต่างๆขึ้นมาเพื่อแสดงถึงประเทศที่ร่วมรบด้วยกันและหนึ่งในนั้นก็คือประเทศสยามครับอย่างที่ผมยกขึ้นมาให้ดูนี้นะครับประเทศสยามสิ่งที่ท่านเห็นต่อไปนี้เนี่ยเราเรียกว่าจริงๆมันก็คือหน้าฟิล์มตัวน,นี้เป็นฟิล์มเซลลูลอยนะครับเป็นตลับกระจกครับเป็นตลับกระจกอ่าผมจะยกให้ดูนะครับเป็นตลับกระจกด้านหลังนี่ก็จะเป็นกระจกนะครับเป็นกระจก เป็นกระจกสาหรับสองหน้าหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละครับแล้วก็ทับหนังสือได้ด้วยแต่ประเด็นก็คือตรงนี้ครับเมื่อมีการประกาศใช้ธงตรรงเป็นธงชาติสยามเนี่ยทางฝรั่งนะครับทั้งทางยุโรปแล้วก็ทางอเมริกาเนี่ยก็ได้มีการนําธงไตรรงธง,งชาติสยามแทนธงช้างวางไว้ร่วมกับธงชาติต่างๆของฝ่ายสัมพันธมิตรและนี่คือหนึ่งในวัตถุชิ้นเอกหรือของหายากที่แสดงถึงธงไตรรงธงชาติสยามที่ผิดแบบครับจะเห็นได้ว่า อ่าผมอยามจะให้เข้าใกล้ที่สุดนะครับจะเห็นได้ว่าจะเป็นในลักษณะคือแถบแดงขาวน้ําเงินกว้างเป็นสส่วนแล้วก็แทนที่จะเป็นขาวก็กลายเป็นแดงแล้วก็มาเป็นขาวที่ขอบนะครับนี่คือสิ่งที่หายากมากเพราะว่าทางฝ่ายสัมพันธมิตรนั้นสับสนกับกฎหมายทงที่เพิ่งออกมาในวันที่28กันยาย,ยน2460นั่นเองและของที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็คือของที่ทําในยุคช่วง สงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครับอที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็สังเกตดูดีๆครับธงชาติสยามจะผิดหมดเลยนะครับธงชาติสยามนี่จะเป็นแบบที่ออกมาผิดหมดเลยก็คือแดงขาวน้ำเงินแล้วก็มาแดงขาวแทนที่จะเป็นขาวแดงนะครับอย่างที่บอกครับข้างหลังนี่จะเป็นกระจกนะครับนี่เป็นของหายากแล้วเป็นของต้องเรียกว่าเป็นแรร์ไอเทมะนะครับเป็นไอเทมพิเศษซึ่งหายากม,มากเลยเกี่ยวกับธง ไตรลงธงชาติไทยที่มีการจัดทำขึ้นมาแล้วก็ผิดแบบผิดรูปแบบไปจากพระราชมิญญติธงนะครับแล้วอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือชิ้นนี้ครับเป็นซิกเลตการ์ดนะครับเป็นซิกเลตการ์ดหรือบัตรยาสูบนั่แหละเป็นของต่างประเทศนะครับ จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของแถบน้ำเงินก็ผิดเป็น1ส่วนไม่ใช่2ส,ส่วนหรือ2เท่าของแดงกับขาวนะครับก็จะเป็นแดง1ส่วนขาวหนส่วนน้ำเงิน1ส่วนขาวหส่วนแล้วก็แดง1ส่วนอันนี้ผิดครับนะครับแล้วออกมาคู่กันก็ผิดอันนี้ครับเดี๋ยวผมจะโฟกัสให้มันชัดนิดนึงเห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแดงขาวน้ำเงินแล้วก็มาแดงขาว แบบเดียวกับที่เป็นตลับกระจกที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดความผิดพลาดขึ้นมานะครับจากการไม่เข้าใจในพระราชจญยัดแก้ไขพระราชัญยัดทงครั้งที่สองพศ2460ว่าด้วยรูปแบบของทงไตลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไอเตมสองแบบนี้จัดเป็นของหายากมากนะครับน้อยคนที่จะ เคยเห็นว่าครั้งหนึ่งฝรั่งก็ทํารูปธงไตรรงธงชาติสยามแบบผิดๆเพราะเข้าใจผิดผิด,ผดนับตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มีการประกาศใช้ธงไตรรงเป็นธงชาติสยามครับ